มาอีกแล้วพี่น้องมันมาอีกแล้วปัญหาปลูกถั่วหรือว่าปลูกพืชชนิดต่างๆเนาะแต่ว่าโดยสําคัญเฉพาะถั่วเด้อพี่น้องเด้อปลูกถั่วนาแรงก็จะประมาณนี้เนาะปัญหาที่นักนวงแล้วก็ใหญ่หลวงที่สุดรองจากเพี้ยแป้งเพี้ยดําเพี้ยไร่แดงนี่คือปัญหานี่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพี่น้องเพี้ยดําเด้อถ้าได้กัดกินยอดได้แล้วก็คือน้ำเลี้ยงของยอดนั่นก็จะเบิดเฮ็ดให้ยอดตายในทันทีใดเด้อพี่น้องเด้อก็บ่ถึงกับทันทีแต่ตายลงไปช้าๆตอนนี้เริ่มเห็นแล้วจุดนึงแล้วก็เพิ่นก็จะแพร่กระจายแล้วก็ล่ามไปเรื่อยๆนะคะล่ามไปเป็นวงกว้างนะคะเฮาก็ต้องสกัดเพิ่นไว้ซะก่อนที่เพิ่นจะลุกล่ามนะสูตรเด็ดเคล็ดลับของสวนนี่ก็คือง่ายๆที่ใส่เป็นประจำนะคะแล้วก็ประหยัดหาได้ง่ายในครัวเรือนนะคะก็คือนี่อุปกรณ์ที่เตรียมมานะคะพี่น้องอันนี้เราจะใส่เป็นป๊อกกี้เล็กๆนะคะสเปรย์ฉีดผ้าป๊อกกี้เล็กๆนะคะเป็นสเปรย์ฉีดผ้าแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูไม่จำกัดยี่ห้อนะคะได้เบิดสูตรยี่ห้อพี่น้องหาง่ายๆหาได้ในครัวเรือนเลยนะคะสูตรของเราก็จะมีก็คือน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรอันนี้ตวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ1ลิตรโดยประมาณน้ำก็สิบ่ค่อยใสเด้อพี่น้องเพราะว่าเอาน้ำจากบ่อมานะคะน้ำจากบ่อมานี่เฮาก็สิมาทำการผสมเลยเด้อพี่น้องเด้อสู่ชีวิตค่ะพี่น้องมือหนึ่งต้องเทมือหนึ่งต้องถือน้ำส้มสายชู3ช้อนลงไปแล้ว1ช้อนนะคะเดี๋ยวก็สิใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่ามื้อนี้บ่มีขาตั้งกล้องนะคะใช้ความพยายามโดยเต็มที่ให้กับตัวเองนะคะน้ำส้มสายชูลงไปเรียบร้อยตามด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำยาล้างจานคือช่วยให้จับได้ดีเด้อพี่น้องเด้อคนให้เข้ากันเด้ออันนี้น้ำ1ลิตรโดยประมาณเด้อพี่น้องกะมาแล้วเรียบร้อยคนๆให้เข้ากันแล้วเฮาก็สิกรอกใส่ป๊อกกี้หน่อยนะคะกอกเสร็จป๊อกกี้หน่อยกะสิคุ้นๆแน่ฮะมื้อนี้อาจจะสู้ชีวิตแน่จักหน่อยพี่น้องเพราะว่าไอ้ขาตั้งกองบ่เห็นนะคะเฮาก็จะเอาป๊อกกี้นะสเปรย์ฉีดผ้าเก่านะคะมากอกใส่แล้วเฮาก็จะฉีดเด้อพี่น้องขออนุญาตกอกแป๊บนึงกะกอกเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องเหลืออยู่เด้อค่ะบ่เบิดกะเฮาก็ไปใส่กับพืชชนิดอื่นนะคะกอกประมาณครึ่งขวดนะคะเฮาก็จะมาฉีดเด้อพี่น้องเราก็จะมาฉีดเลยฉีดเลยเด้อพี่น้องฉีด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 ไปเลยที่ใส่ขวดหน่อยนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันลงหลายเนาะพี่น้องเฮาก็อันนี้คือป้องกันต้นนี้ก่อนนะทําลายต้นนี้ก่อนถ้าเฮาเห็นลูกล่ามเฮาก็สามารถผสมในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้คือเห็นแค่ต้นเดียวนะคะเห็นแค่ต้นเดียวนี่ฉีดฉีดฉีดให้ทั่วๆเลยพี่น้องทั่วต้นเลยนี่อาจจะเบิ่งง่ายๆของใส่ในครัวเรือนแต่ว่าได้ผลจริงๆเด้อพี่น้องนี่เพิ่นกำลังล่ามไปที่ครัวอื่นเด้อนี่เพิ่นกัดกินน้ำเลี้ยงกัดกินอันนี้ของต้นใหม่นะน้ำเลี้ยงของต้นไม้นี่ถ้าติดตามเบิ่งมืออื่นเด้อพี่น้องพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนี่หลังจากที่เป็นโอโปเอเปจังสินี่เพียได้พี่น้องเพียคักๆเลยนี่มืออื่นเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนแต่ว่าเคยเฮ็ดมาหลายเทื่อแล้วล่ะพี่น้องเคยทํามาหลายครั้งแล้วแต่ได้ผลดีมากแต่ว่ากะบ่ได้อาบให้พี่น้องเบิ่งเนาะเคยทำมาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็เลยมาแบ่งปันนะคะสูตรนี้มันใช้ได้ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราดูพรุ่งนี้นะคะค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาได้ฉีดเพี้ยไปค่ะเพี้ยดำไปเด้อเพี้ยอยู่กับถั่วด้วยน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานวันที่2ของการฉีดเด้อเพี้ยเริ่มแห้งสังเกตได้เด้อพี่น้องนี่เพี้ยเริ่มแห้งเห็นบ่ตัวเพี้ยแห้งเขาพี่น้องสูตรนี้อาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ก็ให้ผล
คือกันเด้พี่น้องนี่ใส่ได้จริงตายจริงมื้อว่านี้บ่ได้ถ่ายเนื่องจากติดภารกิจเด้พี่น้องนี่ตายอีหลีเด้พี่น้องบ่ต้องเสื้อก็ได้ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งพี่น้องบ่ต้องเสื้อแต่ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนี่มันได้ผลอยู่พี่น้องก็เฮาก็ต้องมันเบิ่งเรื่อยๆมันเบิ่งดูๆนะคะว่าอันมันมาละบ่จังซี่นะถ้าไปใส่ในระยะหลายในระยะที่มันลุกลามเกินไปมันก็สิเอาบ่อยู่เนาะเฮาก็ต้องคอยเบิ่งคอยดูแลพืชของเฮานํานี่นี่ถือว่าได้ผลดีนะคะนี่น้ําส้มสายชูกับไอ้น้ํายาล้างจานเด้อพี่น้องเด้อลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งส่วนผสมก็ตามที่บอกนะผ่านไปมื้อที่2เด้อพี่น้องมื้อว่านี่บ่ได้ทายให้เบิ่งนี่มันก็เริ่มแห้งเข้านี่พี่น้องเอาไปทดลองเบิ่งโหลดบ่ต้องเชื่อปักใจ 100% ให้คิดว่าเบิ่งก่อนดูสิไปลองเฮ็ดเบิ่งก่อนหน้ามันตายอีหลีบ่ไปลองเลยพี่น้องนี่แหละเพื่อเป็นประโยชน์เนาะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ไปถ้าเบิ่งหรือว่าแชร์ออกไปให้พี่น้องที่เฮาได้เบิ่งนํากันนี่ของง่ายๆใส่ในครัวเรือนของในครัวเรือนเฮาสามารถกะคาเพียคาแมลงได้นี่มันแห้งเด้อพี่น้องถ้ามันบ่ทันตายนี่เวลาเฮาจับนี่มันจะเป็นเปียกๆเหนียวๆเนาะอันนี้ก็คือมันแห้งแล้วมื้ออื่นสิซีดอีกรอบนึงพี่น้องซ้ำเพื่อการลุกลามเนาะหลายคนอาจจะว่าบ่สู้เคมีกับบ่เป็นหยังเด้อบางคนอาจจะบ่มักเคมีก็ได้บางคนอาจจะแอนตี้กับเคมีนะฮะแต่ว่าเฮาก็ใส่แบบนี้ได้เฮาก็ใส่ในครัวเรือนเฮาในสวนเฮานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าพี่น้อง